่อพระองค์มีความจำเป็นแต่เป็นโอกาสให้เราได้ยินเสียงของพระบิดาเจ้าว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พิธีล้างของท่านยอห์นเป็นภาคแรกของศีลล้างบาปคือเป็นทุกข์เสียใจในบาปที่ได้กระทำและต้องการอภัยจากพระเจ้าซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับศีลล้างบาปซึ่งทำให้เขาเป็นบุตรชายบุตรหญิงของพระเจ้านับเป็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเขาเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเขาสามารถเรียกพระเจ้าว่าบิดาและเขามีสิทธิ์เรียกตนเองว่าลูกและเป็นผู้รับมรดกสวรรค์ดังนั้นเราคริสเตียนทุกชาติทุกภาษาควรเสริมสร้างมิตรภาพของเรากับพระบิดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทุกวันด้วยการสวดภาวนาอย่างช้าๆและด้วยความตั้งใจ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 พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์